สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ได้มีโอกาสออกมาเดินเล่นนะคะที่ห้างสรรพสินค้าแถวๆบ้านค่ะเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็มีสินค้าลดราคาเยอะแยะเลยค่ะพี่ก็แอบซื้อมา 2-3 ตัวค่ะอดไม่ได้นะก็มันถูกนะคะขอนิดนึงนะขอนิดนึงมันถูกจริงๆนะคะเดินเล่นเสร็จแล้วก็มาหาร้านนั่งดื่มกาแฟอร่อยๆกินกันนะจ๊ะนะจ๊ะร้านนี้ก็เป็นร้านอิตาลีนะคะคือเขามีกาแฟอร่อยนะคะแล้วก็เค้กก็อร่อยด้วยนานๆจะได้ออกมารีแลกซ์สักทีนึงนะคะได้พักผ่อนจากการงานที่คร่ำเคร่งออกมาเจอผู้คนนะคะแล้วก็จิบกาแฟหอมๆมาแล้วนะจ๊ะกาแฟค่ะของคุณสามีก็จะเป็นCoffee Milk นะคะ Coffee Milk ก็จะมีส่วนผสมของนมเยอะหน่อยนะจ๊ะกาแฟน้อยหน่อยของพี่ก็เป็นกาแฟธรรมดานี้นะจ๊ะช่วงนี้ที่ประเทศเยอรมันก็เลิกล็อกดาวน์แล้วนะจ๊ะผู้คนก็รีแลกซ์กันมากขึ้นนะคะการสวมใส่หน้ากากก็ไม่ค่อยได้สตริกเหมือนเมื่อก่อนค่ะอย่างที่ห้างสรรพสินค้านี้ปกติแล้วเวลาที่เราเดินทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะต้องใส่หน้ากากด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วเพียงแต่ว่าให้แต่ละคนรักษาระยะห่างกันเอาเองค่ะส่วนหน้ากากนั้นใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะโอเคค่ะได้เวลากินเค้กแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเค้กมาแล้วจ้าของคุณสามีก็เป็นเค้กบลูเบอร์รี่นะคะส่วนของพี่นั้นมีชื่อว่าสตูโดคูเกนนะคะก็จะเป็นเค้กแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็มีครีมวานิลานะคะเอาไว้ราดอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นของโปรดของพี่นะคะไปกินที่ไหนส่วนมากพี่ก็จะสั่งซ้ำๆอยู่แบบนี้ละค่ะกลิ่นกาแฟหอมยั่วยวนใจนะจ๊ะเข้มข้นนะคะอร่อยชื่นใจพี่ดื่มกาแฟพี่จะไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะ
ใส่แต่นมอย่างเดียวเท่านั้นจ้ะโอเคคราวนี้เราก็มาว่ากันถึงเรื่องเค้กค่ะเค้กต่อนะคะก่อนจะกินเราก็เอาครีมวานิลานี้ราดลงไปก่อนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะราดลงไปให้หมดเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้พี่ชอบนะคะครีมมันจะเข้มข้นหวานมันอร่อยอร่อยนะจ๊ะราดลงไปเยิ้มเยิ้มเยิ้มแบบนี้นะจ๊ะราดลงไปที่เค้กแอปเปิ้ลจ้ะน่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะราดสมุดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะอร่อยนะครีมเขาก็ไม่หวานมากนะคะเข้มข้นหวานมันนะจ๊ะนะจ๊ะกำลังดีค่ะมันก็จะเข้ากันกับเค้กนะคะครีมร้อนๆกับเค้กอุ่นๆอร่อยค่ะอร่อยกำลังดีจะสังเกตว่าผู้คนที่เดินผ่านไปมานะคะส่วนมากนะคะก็ยังคงใส่หน้ากากอยู่นะคะทั้งที่เขาไม่ได้มีการบังคับกันแล้วนะคะในกรณีที่เราเดินอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะแต่ถ้าอยู่ภายในร้านนั้นคือต้องใส่หน้ากากนะคะเราจะถอดหน้ากากออกในกรณีที่เรากินอาหารเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่โล่งแจ้งแบบนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากผู้คนก็ยังใส่กันอยู่ค่ะส่วนโต๊ะอาหารนั้นก็ยังมีการแบ่งนะคะยังมีการเอากระจกหรือพลาสติกหนากั้นนะคะระหว่างโต๊ะนะคะให้เป็นสัดส่วนไปจริงๆแล้วก็อยากถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะเพื่อนๆแต่ว่านะคะก็อย่างที่รู้กันค่ะชาวเยอรมันเขาจะรักความเป็นส่วนตัวมากนะจ๊ะเห็นกล้องเมื่อไหร่นางจะขมึงตาใส่ทันทีค่ะนะคะเธอมาถ่ายอะไรฉันมีฉันเข้าไปอยู่ในกล้องเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอย่านะอย่านะอะไรประมาณนั้นค่ะพี่ก็เลยไม่กล้าถ่ายใดๆเพราะว่าผู้คนนั่งกันเต็มร้านเลยค่ะนะคะก็เลยต้องทนดูหน้าพี่กินเค้กไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะคะเพื่อนๆจ๋าคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคือจะเห็นคนหยิบมือถือหรือกล้องออกมาถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่กันน้อยมากนะคะที่จะเห็นบ้างก็มีพวกวัยรุ่นนะคะสาวๆวัยรุ่นนะคะก็นานๆก็จะเจอสักทีหนึ่งนะคะเขาไม่ค่อยจะถ่ายรูปกัน
ยิ่งเวลากินนะคะยิ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมามัวแต่ถ่ายรูปนะคะอันนี้พี่จะโดนดุบ่อยมากนะคะคือถ้านางเห็นเราหยิบมือถือขึ้นมานางก็จะทำหน้าเอือมระอาเบื่อหน่ายนะจ๊ะว่าโอ้ยถ่ายรูปอีกแล้วหรือนะจ๊ะเราก็ต้องรีบๆถ่ายนะคะให้เสร็จเร็วๆนะจ๊ะแล้วก็เอาวางไว้ค่ะถ่ายเสร็จแล้วก็เอาวางไว้ข้างหน้านั่นแหละค่ะเพื่อไม่ให้นางรำคาญนะคะถ้ามาถ่ายเปลี่ยนผ้านู้นนี่นั้นเยอะแยะนางก็จะปนนะคะว่านางรำคาญรบกวนนางรบกวนเวลากินของนางนะคะนางไม่มีสมาธิในการกินอะไรประมาณนั้นนะคะโอ้ยเนาะเนาะและที่สำคัญนะคะคนข้างๆโต๊ะข้างๆนี่แหละค่ะเขาจะมองเราเหมือนเราเป็นอะไรนะคะแบบเราเป็นอะไรน่ะอะไรประมาณนี้เหมือนเราเป็นของแปลกน่ะทำไมจะต้องมาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เขาก็จะมองกันนะคะมันเลยมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยจะกล้าถ่ายเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นวิวทิวทัศน์ก็ยังพออนุโลมได้นะคะว่าอ๋อโอเคมาถ่ายวิวทิวทัศน์นะคะแต่ว่าการมานั่งถ่ายเซลฟี่ตัวเองนั่งกินอะไรแบบนี้นะคะเขาจะไม่ชินกันค่ะเขาเห็นว่าเป็นของแปลกนะคะนอกจากจะต้องอึดอัดกับสายตาของโต๊ะข้างๆแล้วนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะว่าผู้คนที่เดินผ่านไปมาข้างหลังนั้นเขาจะว่าหรือเปล่านะคะเวลาที่เขาเห็นตัวเองเข้ามาในกล้องเรานะคะบางคนเขาถ้าเขาเห็นตัวเองเข้ามาในกล้องเราเขาจะเดินเข้ามาเลยนะคะว่าฉันไม่อยากให้ตัวเองตัวของฉันอยู่ในกล้องนะคะได้โปรดหยุดถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเราก็ต้องหยุดค่ะไม่เหมือนเมืองไทยของเราเนาะทุกคนยิ้มร่าเข้าหากล้องเลยเนาะแบบฉันได้ออกกล้องนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะน่ารักน่ะคือเมืองไทยเราสบายที่สุดนะคะจะทำอะไรก็อิสระเสรีเหนืออื่นใดค่ะส่วนเยอรมนีนั้นจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะว่าเขาจะรักความเป็นส่วนตัวกันมากค่ะจะถ่ายรูปขนมนมเนยตามร้านค้าต่างๆก็ต้องขออนุญาตเจ้าของร้านเขาก่อนนะคะไปถ่ายโดยพลการไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะกินไปเมาส์ไปนะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะเยอรมนี everything นะคะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีนะจ๊ะเพื่อนๆก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายก่อนนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักทุกคนค่ะอ๋อๆๆเกือบลืมค่ะเพื่อนๆจ๋ากดติดตามเสร็จแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่มามันจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะ